วิทยาศาสตร์ป.5หน่วยที่3มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตข้อที่1ข้อใดเป็นลักษณะที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมตอบงองูสีผิว2แม่จะมีโอกาสมีรักยิ้มได้เหมือนใครตอบคอควายตา3จากแผนภาพการผสมพันธุ์เมล็ดถั่วลันเตาสีเขียวพันธุ์แท้และสีเหลืองพันธุ์แท้ข้อใดกล่าวถูกต้องตอบขอไข่ A เป็นเมล็ดสีเขียวจากข้อ3ในรุ่นหลานจะปรากฏลักษณะที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างไรตอบกอไก่อัตราส่วนของเมล็ดสีเขียวต่อเมล็ดสีเหลืองเท่ากับ3แล้วก็1 3ต่อ1 3ต่อ1ผสมพันธุ์กระต่ายสีดำพันธุ์แท้และสีขาวพันธุ์แท้โดยสีดำเป็นลักษณะเด่นข้อใดกล่าวถูกต้องตอบขอไข่ในรุ่นหลานจะปรากฏลักษณะสีดำคิดเป็น 75%ลักษณะใดที่ไม่ใช่ลักษณะที่ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากบรรพบุรุษตอบงองูฟันผุ7ข้อใดกล่าวถึงกฎแมนเดลได้ถูกต้องตอบงองูสัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเป็น3ต่อ1เสมอ8สิ่งใดที่มีสารพันธุกรรมอยู่ภายในตอบกอไก่ยีน9เมล็ดถั่วลันเตาในข้อใดเป็นลักษณะเด่นตอบขอไข่ผิวเรียบจากตารางใช้ตอบคำถามข้อ10ถึง12คนในครอบครัวก็จะมีพ่อแม่พี่แล้วก็ตัวฉันลักษณะก็จะมีตาสีน้ำตาลผมตรงผมหยิกมีรักยิ้มตาสองชั้นห่อลิ้นได้พ่อและตัวฉันมีตาสีน้ำตาลแม่และพี่มีผมตรงพ่อและตัวฉันมีผมหยิกแม่และตัวฉันมีรักยิ้มพ่อแม่พี่ตัวฉันมีตาสองชั้นทุกคนเลยแม่และพี่ห่อลิ้นได้10ลักษณะใดที่พี่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากแม่ตอบกอไก่ห่อลิ้นได้11ลักษณะใดที่ทั้งพี่และตัวฉันได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่เหมือนกันตอบงองูตาสองชั้น12ลักษณะใดที่ตัวฉันได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อตอบงองูถูกทั้งข้อกอไก่และคอควายกอไก่ผมหยิกคอควายตาสีดำตาล13ลักษณะของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดไปยังลูกหลานเรียกว่าอะไรตอบขอไข่พันธุกรรมสิบสี่เราจะมีลักษณะคล้ายบุคคลในข้อใดมากที่สุดตอบกอไก่พ่อแม่15จากกฎของแมนเดลลักษณะด้อยจะปรากฏในรุ่นใดตอบคอควายรุ่นหลาน16อ้อยมีรากลักษณะใดและจัดเป็นพืชประเภทใดตอบกอไก่ลักษณะระบบรากฝอยจัด
เป็นพืชใบเลี้ยงเดียว17พืชมีดอกเท่ากับเฟื่องฟ้ามะลิแล้วก็ A พืชไม่มีดอกได้แก่ B สนเฟิร์นอยากทราบว่า A และ B น่าจะเป็นพืชในข้อใดตอบขอไข่ A เท่ากับกล้วยไม้ B เท่ากับโปร่งโปร่งลูกโปร่งเพราะมันจะเป็นตระกูลเดียวกันพวกนี้18ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดียวตอบงองูเส้นใบเรียงแบบรากแหร่างแหร่างแห19พืชในข้อใดไม่มีระบบรากแก้วตอบกอไก่ไผ่20ข้อใดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ทั้งหมดตอบคอควายเฟื่องฟ้ามะเขือ21เส้นใบของพืชในข้อใดมีลักษณะแตกต่างจากข้ออื่นตอบคอควายชมพู่22สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดตอบขอไข่ผีเสื้อตะขาบดอกไม้ทะเล23อวัยวะส่วนใดของปลาเปรียบเสมือนจมูกของคนตอบงองูเงือก24สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในข้อใดมีจำนวนมากที่สุดตอบกอไก่แมลงวันมากที่สุดอะไรคะมากที่สุดในโลกอ้าแมลงวันยี่สิบห้าสัตว์เลื้อยคลานชนิดใดสามารถเปลี่ยนสีได้และสลัดหางทิ้งได้ตอบคอควายตุ๊กแกกิ้งก่า26สัตว์ในข้อใดที่สามารถสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศได้ตอบงองูพยาธิใบไม้พยาธิตัวตื่นไหนตัวตื่นอยู่ตัวตื่นตออือดอตื่นตัวตื่น27สัตว์มีกระดูกสันหลังในข้อใดจัดอยู่ในประเภทปลาทั้งหมดตอบกอไก่ปลาทูปลาฉลามม้าน้ำ28สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีลักษณะใดที่แตกต่างจากสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทอื่นตอบงองูมีขนแบบเส้นผมปกคลุมตามลำตัว29สัตว์ประเภทใดเป็นสัตว์เลือดเย็นผิวหนังหนามีเกล็ดแข็งแห้งปกคลุมลำตัวหายใจโดยใช้ปอดตอบคอควายสัตว์เลื้อยคลาน30สัตว์ชนิดใดจัดอยู่ในประเภทเดียวกับปะการังตอบขอไข่แมงกระพุนThank you.